สวัสดีค่ะพบกับครูเออีกครั้งนะคะคลิปนี้ครูเอจะพูดเกี่ยวกับอวัยวะนะคะตั้งแต่คอขึ้นไปค่ะนะบริเวณนี้เรียกว่าคอนะคะอวัยวะแรกที่ครูเอจะพูดถึงก็คือหัวนะคะหัวนะที่หัวจะมีผมนะเส้นผมครูเอผมยาวนะเป็นผู้หญิงผมยาวบางคนก็ผมสั้นนะคะอวัยวะชิ้นต่อไปก็คือหน้าผากนะคะตรงนี้เรียกว่าหน้าผากนะติดกับหน้าผากอันนี้คิ้วคิ้วมี2คิ้วคิ้วขวาแล้วก็คิ้วซ้ายนะคะบางคนถอนคิ้วนะคะถอนคิ้วให้เล็กๆนะคะแล้วก็มีดินสอนะมีดินสอสำหรับเขียนคิ้วให้สวยครูเอไม่มีดินสอสำหรับเขียนคิ้วอันนี้เป็นดินสอสำหรับเขียนหนังสือค่ะจากคิ้วลงมาเป็นตาตามีสองข้างมีตาขวาแล้วก็ตาซ้ายอันนี้แว่นตาครูเอสายตายาวเวลามองใกล้ๆถ้าไม่มีแว่นตามองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวครูเอขอถอดแว่นตาก่อนนะคะขอถอดแว่นตาแป๊บนึงนะคะถอดแว่นตาเสร็จแล้วมาดูตาใกล้ๆตรงนี้ค่ะอันนี้ขนตานะคะเรียกว่าขนตาเดี๋ยวครูเอใส่แว่นตาก่อนนะคะใส่แว่นตาขนตาเนี่ยครูเอชอบขนตายาวๆแต่ขนตาของครูเอสั้นแล้วก็ตกแบบนี้เป็นแบบนี้ครูเอชอบผู้หญิงที่ขนตายาวแล้วก็งอนนะคะขนตาเนี่ยเป็นแบบเนี้ยนะคะเราเรียกว่าขนตางอนนะคะขนตางอนสวยนะคะตามีไว้สำหรับดูสำหรับมองหรือสำหรับจ้องหรือสำหรับเวลาเราอ่านหนังสืออ่านหนังสือต้องใช้ตาดูหนังสือนะคะลงมาเป็นจมูกค่ะจมูกก็จะมี1จมูกแต่มีรูจมูก2ข้างจมูกมีไว้สำหรับดมนะดมอ้อหอมโอเคแต่ถ้าดมเหม็นนะเหม็นก็ไม่โอเคนะคะแล้วก็จมูกมีไว้สำหรับหายใจเข้าหายใจออกนะคะไว้สำหรับเอาออกซิเจนเข้าไปเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะจากจมูกลงมาตรงนี้เรียกว่าปากนะปากก็จะมีริมฝีปากฟันแล้วก็ลิ้นนะคะทั้งหมดคือปากนะคะปากมีไว้สำหรับอ๋อคุณเอมีแก้วน้ำแก้วน้ำเวลาเราหิวน้ำแล้วก็ดื่มน้ำนะคะปากมีไว้สำหรับดื่มน้ำหรือเวลาเราหิวข้าวนะคะหิวข้าวอ๋อวันนี้มีอะไรอ๋อบางทีซื้อแฮมเบอร์เกอร์มาคุยเองไม่มีนะสมมุติอันนี้แฮมเบอร์เกอร์เราก็ใช้ฟันกัดแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็กลืนลงไปงั้นเนี่ยปากก็มีไว้สำหรับดื่มน้ำสำหรับกินนะคะสำหรับกินอาหารและปากก็มีไว้สำหรับพูดนะคะเรามีปากมีฟันมีลิ้นก็พูดนะคะเอาไว้พูดตอนนี้ครูเอกกำลังพูดภาษาไทยนะคะหรือบางคนก็ร้องเพลงก็ได้ปากมีเอาไว้สำหรับร้องเพลงครูเอร้องเพลงไม่เป็นนะคะ
ลงมาตรงนี้เป็นคางนะคะคางแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นแก้มขวาแก้มซ้ายหรือพูดสั้นๆแก้มนะคะติดกับแก้มตรงนี้ติดกันเลยก็จะเป็นหูนะคะหูเนี่ยก็จะมี2หูหูซ้ายแล้วก็หูขวาหูมีไว้สำหรับฟังนะคะฟังภาษาไทยฟังเพลงนะคะวันนี้นักเรียนก็รู้จักอวัยวะตั้งแต่คอขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเรามาทวนอีกครั้งนักเรียนเอามือจับหรือชี้ก็ได้นะคะหัวผมหน้าผากคิ้วตาขนตาจมูกแก้มปากริมฝีปากฟันคางหูคอทีนี้ครั้งที่สองครูไม่ชี้นักเรียนชี้เองนะคะแล้วก็บอกครูด้วยว่าชี้ถูกไหมนะคะจมูกค่ะคอค่ะแก้มค่ะปากค่ะคิ้วค่ะหัวค่ะหน้าผากค่ะผมค่ะหูที่ไหนหูอยู่ที่ไหนอ๋อที่นี่ค่ะหูอยู่ที่นี่นะคะนักเรียนชี้อวัยวะด้านบนนี้ได้ถูกกี่ข้อคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกครูด้วยนะคะครูอยากทราบว่านักเรียนฟังแล้วชี้ถูกกี่อันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ครูเอไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ